สวัสดีครับจะร้องทุกเรื่องอะไรครับคุณอะไรครับหนูชื่อเนนค่ะเป็นยังไงครับมีปัญหาครอบครัวหรืออะไรหนูมีปัญหาครอบครัวหนูเป็นยังไงที่ศึกษาครับครับเรื่องราวเนี่ยเรามีสามีหรือไงมีค่ะแต่หนูไม่ได้จดทะเบียนสมรสครับหนูมีลูกด้วยกัน1คนเรียนอยู่ม.3ครับคือเรื่องนั้นความเป็นมาไงเห็นบอกว่าสามีเราเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนเนี่ยหนูอุบลค่ะครับเขาติดคุกคุกเกือบ2 ปีครับก็โลกหาเงินใช้หนี้ครับแล้วก็รอเขาใช่ไหมรอไหมรอค่ะรอครับพอเขาออกมาเขาออกมาต่างคนก็ต่างคือหนูมาทำงานกรุงเทพหาเงินใช้หนี้ครับทีนี้เขาออกมาใหม่ๆหนูก็กลับไปหาเราก็มาทำงานแต่ทำคนละที่กันครับผมแต่เราต้องก็คุยกันมาตลอดครับนี่กลับตอนสงกรานต์ก็กลับด้วยกันครับกลับตั้งแต่2ล้านเรื่องว่าหนูมีคนใหม่แต่หนูกลับบ้านทุกทีครับทางบ้านคือหนูมาอยู่บ้านที่มันเป็นที่ดินของเมียครับของย่าหนูครับแม่ของผัวคือแม่เลี้ยงครับผมหนูก็ปลูกบ้านด้วยกันมีบ้านหลังหนึ่งครับก็ถึงทุกอย่างทีนี้ตอนหนูจะลงมาแต่เขาอยู่บ้านเขาบอกว่าเขาจะอยู่กับลูกครับหนูว่าหนูมีงานหนูเลยมาหางานหนูเลยมาทำงานก็ส่งตังเข้าบ้านทุกส่งทุกเดือนค่ะครับส่งใช้หนี้เงินล้านครับค่าปุ๋ยสหกรณ์อะไรทุกอย่างครับคือพูดกันว่าถ้าเขามีงานเขาจะลงมาทำงานให้ลูกกลับไปอยู่กับลูกตอนนี้คือเขาอยู่กับลูกครับทีนี้หนูมารู้เมื่อวานว่าเขาไปเอาเมียใหม่เขาแต่งกันหมื่นกว่าบาทอ๋อจัดงานด้วยไหมครับไม่ได้จัดคือเขาไปขอแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วตอนหนูกลับบ้านแต่หนูไม่รู้อ๋อแอบกินกันใช่ค่ะเออทีนี้ที่ดินมันเป็นที่ของแม่เลี้ยงเขาหนูก็ปลูกบ้านอยู่เขาให้หนูอยู่ครับทีนี้วันนี้เขาจะไปจดทะเบียนกันหนูไม่รู้จะปรึกษาใครอ๋อเขาจะไปจดทะเบียนกันวันนี้เหรอใช่ค่ะเหรอแล้วผู้หญิงเนี่ยทำอาชีพอะไรล่ะครับไอ้ภรรยาคนใหม่คือเขาทำไรทำนาเหมือนกันนี่แหละทำไรทำนาเหมือนกันค่ะอ๋อ เหรออืมอ๋อจะไปจดทะเบียนกันวันนี้ค่ะเป็นนักเรียนเขตอำเภอนาฉลวยจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลอำเภอนาฉลวยค่ะก็ลองไปเอาอย่างนี้มาเดี๋ยวอาจารย์แนะนำนะลองไปปรึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านเพราะเราไม่มีทะเบียนสมรสไงค่ะเราก็ไปลองไปปรึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านเรามีไหมมีค่ะแล้วก็ไปกลับบ้านไม่ได้คือไม่มีรถกลับแล้วเขาล็อกดาวน์แล้วค่ะอ๋อหนูอยู่จังหวัดไหนอะตอนเนี้ยหนูอยู่มินบุรีอยู่ที่ไหนเนี่ยมินบุรีค่ะมินบุรีนะลองโทรไปปรึกษาทางอำเภอดูนะว่าจะช่วยยังไงได้บ้างนะคราวนี้เราติดต่ออะไรเหรอถามที่บ้านแล้วครับก็มีสิทธิ์จดได้แต่หนูคือหนูไม่ห้ามเขาถ้าเขาจะจดแต่ลูกหนูเขาไม่ยอมรับเขาไม่อยากให้มาอยู่บ้านอืมอ๋อลูกเราผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้หญิงค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับคือ5 ปีโม3 ปีนี้เขาก็ต้องดูแลลูกนะเขาดูแลไหมล่ะเขาไม่ก็พูดถึงว่าเขาไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่ที่มีลูกอยู่คนเดียวลูกทำอาหารวันนั้นก็ร้องไห้ครับลูกบอกว่าหนูอยู่กับพ่อก็เหมือนอยู่คนเดียวครับก็ลองให้หาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเจรจานะเพราะเราไม่มีทะเบียนสมรสนะทะเบียนบ้านมันคือทะเบียนบ้านเนี่ยเขาเอาเข้ามาอยู่เอาผู้หญิงคนนั้นเข้ามาอยู่แล้วจดได้หรือคะแล้วบ้านหลังนั้นเป็นของใครล่ะเป็นเขาเป็นเจ้าบ้านหนูเป็นเมียแล้วก็ลูกสาวมีกันอยู่3 คนค่ะอ๋อแล้วที่ดินอะไรเป็นของใครล่ะที่ดินคือมันเป็นที่ไม่มีโฉนดแล้วเป็นบ้านช่องเป็นของใครล่ะบ้านคือบ้านหนูกับเขาสร้างมาด้วยกันเหรออันนั้นต้องปรึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านนะให้เขาช่วยเจรจาให้เรามีอะไรอยากจะฝากไปยังผู้หญิงที่ชอบมาแย่งสามีชาวบ้านไหมลองฝากไว้ใช่ค่ะอยากจะมีอะไรฝากไว้ใช่
มูลว่าเขาจะมีใหม่ก็พูดกับหนูให้มันจบก่อนหนูก็ไม่ว่าเออครับแต่หนูมารู้หนูไม่รู้มาก่อนว่าเขาแอบมีกันคุณหนูมารู้เมื่อวานนี้ครับครับต้องทำใจให้ดีนะทำใจให้ดีอย่าเครียดนะเข้าใจไหมนึกถึงลูกไว้นะครับเอาอยากจะฝากไปยังผู้หญิงที่ชอบไปแย่งสามีชาวบ้านว่าไงอ่ะลองบอกสิคิดเห็นลูกผู้หญิงเหมือนกันตัวเองไม่มีอะไรก็พูดว่าที่ทุกมือเปิดทุกสิ่งทุกอย่างหนูสร้างมาด้วยกันตัวเองไม่มีอะไรถ้าจะเอากันจริงๆก็ให้เขาขาดกับเมียเขาก่อนครับทำอย่างนี้ก็ผู้หญิงเหมือนกันก็วันไหนว่างๆก็มาหาอาจารย์นะอยู่ที่ตรงสินแพทย์รู้จักไหมมินบุรีใกล้ๆอ่ะฮะรู้ค่ะเออวันไหนถ้าเกิดมีความทุกข์ก็มานั่งมาคุยกันนะเออแล้วนี่อยู่มินบุรีตรงไหนนะครับตลาดมินอ่ะหมูอ๋อกีบหมูก็ใกล้ๆกันนี่อ๋อกีบหมูรู้จักนะที่มีแรงงานเยอะๆใช่ไหมใช่ค่ะเออแล้วเรามาเป็นอะไรโรงงานหนูมาทำงานค่ะทำงานรายวันเหรอเอาสู้นะอย่าไปนั่นนะสวดมนต์เยอะๆออกกำลังกายอาจารย์คะครับสมมติว่าหนูกลับบ้านหนูไม่มีใครหนูขอจะอยู่กับลูกจะอยู่ได้ไหมอ๋อได้เลยครับไม่เป็นไรเราอยู่ได้นะเราก็ต้องแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจให้ก็ดูแลเรานะถ้าสมมติว่าหนูมีใหม่หนูจะไม่เอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหนูจะมอบให้ลูกสาวเออใจเย็นๆอย่าเพิ่งมีใหม่แล้วตอนนี้เรามีความทุกข์อยู่ใจเย็นๆนะหนูไม่มีถ้าสมมติว่าวันข้างหน้าเอออ่ะเดี๋ยววันไหนว่างๆเข้ามานะขอบคุณมากนะที่มาร้องเรียนนะ นะแล้ววันไหนว่างๆก็ลองโทรมาคุยนะ สวัสดีนะเป็นกำลังใจนะ ครับ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 